สบายดีทุกคนสบายดีคลิปวิดีโอที่ผ่านมาก็ได้นำพาทุกคนไปเบิงสภาพของทั้งดวนลาวจีนช่วงระยะเมืองวังเวียงหาเมืองหินเหิบหน่อยมีระยะทางสาวสามกว่ากิโลเมตรเนาะกาได้เห็นว่ามีบางจุดบางบอนในขอบเขตในระยะนั่นเนาะกาแมนว่ามีจุดทีเป้เพไปในบางส่วงเนาะกาเกิดด้วย ย้อนว่ามีอุบัติเหตุเนาะที่เกิดในขึ้นทั้งดวนแล้วเหตให้คู่กั้นเนาะบางจุดมันสุกโสมไปอย่างซีเนาะแต่ว่าไหนคีวิดีโอนี้จะนําพาทุกคนเนาะมาเบิ่งสภาพของทางดวนตั้งแต่นักอหลวงเวงจันทร์เนาะจุดนักหลวงเวงจันทร์ก็เริมตั้งแต่สีแยกไฟแดงสีเกิดนี่แหละเนาะไปหอดอจุด เก็บเงินก็คือด่านของเมืองหินเหิบนั่นเองเนาะโดยมีระยะทาง7 2กว่ากิโลเมตรเนาะโดยในช่วงระยะนี้ก็เปลี่ยนช่วงระยะที่ค่อนข้างว่าจะยาวเพราะสมควรเนาะในระยะทางนี้เพราะว่าทั้งด่วนระหว่างนครหลงวงเมียงจันทน์หาเมืองหินเหิบนี้แมนมีระายะาทางร้อยกว่ากิโลเมตรนั่นเองเพราะว่าใน เป็นทางที่ตัดผ่านภูเขาแล้วก็มีอุโม,มงค์ไปเลยเนาะเลยเฮดไห้เส้นทางนากล่าวนี่เป็นเส้นทางซื่อและเฮดไห้ประหยัดเวลาในการเดินทางไปหาวางเวียงจังซีนอกระป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของการนำไส้ทางบกแบบนี้เนาะ เดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศเป็นแนวใดในช่วงไรยะตั้งแต่เนาเขาอหลวงมิจันหาเมืองหินเหิบนี่และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับทั้งด่วนเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ทุกคนฟังตืมในคลิปวิดีโอนี้เป็นจังไดกับฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ในเดอ้อโดยการกดไลค์หรือมีข้อมูลอันใดจะนําเสนอก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ในกล้องคลิปวิดีโอนี้ที่สําคัญกะอย่าลืมกดติดต่างในเดอ้อสำหรับด่านเก็บเงินสถานีเนารหลวหลวงยงจันนี้แมนจะห่างจากสีแยกไฟแดงสีเกิด กาประมาณ2กิโลเมตรในช่วงระยะนี้เน,เนาะนับตั้งแต่ซีแยกไฟแดงสีเกิดหาดานเก็บเงินนี่จะมีเหือนสารของประษาชนแถวสองฝากทางเลยเลยเฮ็ดไห่รถจักเนาะสามารถมานํำไส้เส้นทางในช่วงระยะนี้ได้แต่ว่าทัดต่อจากซีแยกจุดด้านหน้านี้ไปเนาะก็คือบอสามารถรถจักจากโสามารถขึ้นไปได้เลยเนาะเพราะว่าเส้นทางนี้แม่นน้ำไส้สฉเพาะรถทีเป็นรถกระบะรถเกิง๋ง ขึ้นเมื่อเลยนาะทีจานไส้ทางด่วนนี่ในขอบเขตบริเวณนี้ฮนะจะมีฮื้นานประชาชนแถวๆนี้ค่อนข้างว่าจะลายเนาะสำหรับทางด้านหน้านี่ก็จะแมนเป็นสถานีเก็บเงินแล้วก็ป็นจุดกวดรถที่จะนําไส้ทางด่วนเนาะทุกคนบอนนี้ก่อนอื่นเนาะเฮาจะนาไส้ทางด่วนแมนจะได้กดเอาบัตรเนาะจะป็นบัตรค่ายกับบัตรเอทีเอบนี้เลยเนาะจะเป็นตัวกาหนดรถของเฮาเนาะว่าเป็นรถแผ่นป้ายทะเบียนเท่าไหร่เละ เขาจะเดินทางไปลงสถานีใดและต้องจ่ายเงินจํานวนเท่าใดในการนําไส้เส็นทางดวนนี้เองเนาะสำหรับในการคิดไลคานําไส้ทางดวนนี้หน่อแมนเพิ่นได้จัดออกมาเป็ี่ยน UC ประเภทในการสมไส้เนาะก็คือประเภทที่1นึงกระแมนลถบรรทุกที่มีน้ำหนักอ่เกิน2ต้นเนาะคิดไลราคาแมน600กีบต่อกิโลเมตรก็หม่คาำว่าหากว่าเฮาขึ้น ทางด่วนตั้งแต่สถานีนาคอหลวงเวงจันทน์เนาะไปหาสถานีเมืองวังเวียงนี่ซึ่งมีระยะทางความยาวกับ109กิโลเมตรเนาะกับแมนเอาหมูนคาทีเพิ่นวางเอาไว้แมน600กีบเนาะมาคูณตามระยะทางทีเฮาสมไสหรือว่าเฮาไปบ่อฮอดสถานีของเก็บเงินเมืองวังเวียงอาจจะลงอยู่หินเฮอบ,บอยอย่างกประมาณนี้เนาะมีระยะาทาง78กิโลเฮาก็เอาจํานวนเงิน หกรกีบมาคูณให้จํานวนระยะทางทีเขาสมใส่นั่นประเภทที่2กับแมนรถที่มีน้ำหนัก2ต้นหาหาต้นแมนเพินคิดไลยราคา1นึ่ันกลีบเนาต่อกิโลเมตรและประเภทที่3กับแมนรถที่มีน้ำหนักตั้งแต่หาต้นหา10ต้นแมนคิดไลยราคา1 4 0 0กีบต่อกิโลเมตรและประเภทสุดท้ายกับแมนประเภทที่4 มีน้ำหนักตั้งแต่10ต้นหา10หาต้นแมนคิดไร2,000กีบต่อกิโลเมตรในการนําไส้เส้นทางเนอะอันนี้ก็เปลี่ยนราคาเนาะสำหรับการสวมไส้เพิ่นได้วางออกมาเสริงทางด่วนระวางนาะข้อหลวงเวียงจันหาเมืองวังเวียงนี่แมนเพิ่นได้เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ท่าปี2,018 หาปี2 0 0พันสาวือว่าสร้างสำเร็จในปี2 0งพันสาวละในปีเดียวกันนั่นเนาะก,ก็คือวันทีสาวเดือน12ปี2 0 0พันสาวแมนเปิดนำไส้เส้นทางยางเป็นทางการมาฮอดปัจจุบันนี้เก็แมนเป็นปี2006 2 0 0พันสเดือนพฤษภาถือได้ว่าเส้นทางด่วนจากนครหลวงเวงจันทร์หาเมืองวังเวียงนี้แมนมีอายุการนำไส้มากับปีปลายแล้วถือได้ว่าเส้นทางดังกล่าวนี้แมนเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เฮดไห่ประชาชนเดินทางไปมา หาสู้กันในระยะทางที่ใต้ขึ้นและประหยัดเวลาขึ้นในการเดินทางเนาะรวมมูลค่านการก่อสร้างนี่เนาะก็แมนประมาณ1,192ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะซึ่งเป็นการก่อสร้างของการลงทุนกลุ่มบริษัทก่อสร้างลงทุนแข็งยูนานในรูปแบบ BOT นั่นเอง แต่ว่าเส้นทางด่วนไรยะนาะข้หลวงเวงจันทหาเมืองวังเวียงนี้แม่นนอนอยู่ใน1โค้งการทางด่วนแล้วจีนหนอทีมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่นาะข้อหลวงเวงจันหาเมืองบอ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาที่มีสายแดนติดกับสอบปอจีนนั่นเองโดยจะผ่านยูทีซีแขวงหลักๆเลยเนาะก็จะมีนาะข้อหลวงเวียงจัน แขวงเวียงจันทร์หลวงพบับบางอุดมไซและหลวงน้ำทาซึ่งระยาทางด่วนทำอิทจากนาคหลวงเวียงจันทร์หาเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์นี้แมนมีความยาวทั้งหมด109กิโลเมตรและมีความกว้างสาวสามเมตรมีซีซ่องจาราจรและมีสองเลนไปกลับนั่นเองนอกจากนี้เนาะเส้นทางด่วนดังกล่าวกับแมนยังได้ตัดผ่านสี่เมืองหลักๆเลยกับมีเมืองนาไซท้อง เมืองพลฮงเมืองหินเฮิบและเมืองวังเวียงก็คือเป็นเมืองสุดท้ายปลายทางของทางด่วนโดยจะมีอยู่จดจุดบริการหรือว่าจดสถานีเก็บเงินขึ้นลงนั่นเองจะประกอบมีอยู่จุดบ้านนาซ้อนบ้านบัวบ้านสกาพลฮงหินเฮิบถาเหืออ่างน้ำเงืมและจุดสุดท้ายกับแมนจุดที่เจ็ดเมืองวังเวียงข่อยเวียงจันทร์นั่นเองเนาะก,ก็คือจะเป็นจุดสุดท้าย จุดปลายทางของทางด่วนเส้นทางระยะทางอ,อิทนีแตปมาฮอดปัจจุบันนี้นอกจากจะมีทางด่วนจากนครหลวงวิจนันหาเมืองว,งวังเวียงแล้วก็ยังมีเส้นทางรถไฟแล้วจีนคือกันจากนครหลวงวิจนันหาเมืองวังเวียงคือกันโดยจะมีระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตรสำคัญเนาะในการเดินทางกับแมนใช้เวลาเท่าๆกันเลย้าว่าเฮาน้ำใสเส้นทางด่วนกับแมนมีระยะทางร้อยกว่ากิโลน้ำ จากนครหอลองวมจันไปหาเมืองวังเวียงนี่กะแมนไส้เวลา1นึ่งชั่วโมงปลายสหรับการนําไส้เส้นทางรถไฟจากนครหลองวม่นจันก็คือกันเนาะแมนมีระยะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยแหละถาวาเฮาขี่จากนครหอลองวม่นจันไปลงสถานีเมืองว,งวังเวียงจังสิเส้นทางด่วนนี่เนาะจากสภาพที่เฮาเห็นปัจจุบันแล้วเนาะจากที่ได้นําไส้มาในระยะหนึ่งปีไปปลายนี่กะได้เห็นว่าบางจุด บางบอนกัแมนมีจุดที่เป้เพได้เนาะโดยเฉพาะกัแมนเล็กกั้นเนาะก็คือดังภาพที่ทุกคนเห็นนี้เนาะเดี๋ยวนี้ปินงูได้เนาะปินงูลอยน้ำแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าสุกโซมในเรื่องของการนำไส้แน่และบวกกับไม้บางส่วงกัแมนได้เกิดอุบัติเหตุในการนำไส้เส้นทางนี่แหละและบางบอนเองน็อดเนาะน็อดที่จับกับหาวหันแมนเฮียไปแล้วเลยเฮ็ดให้หาวกั้นนั่น เป็นงูเรือน้ามไปแล้วนอนไหนบางจุดสําหรับภาพวีดีโอนี้กาแมนได้บันทึกเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ตอนเดินทางไปเมืองเฟืองนั่นเนาะก็เห็นได้ว่า ป่าฮอดปัจจุบันนี้การเดินทางที่จะไปทางภาคเหนือของลาวเฮานอกกับโบมีเพียงแต่ทางด่วนอย่างเดียวแล้วก็สามารถนำไส้เส้นทางรถไฟลาวจีนก็นได้หรือว่าจะนำไส้เส้นทางเลข4 3เหนือเป็นเส้นทางลักหนอก,ก็คือป่าฮอดปัจจุบันนี้นับตั้งแต่สี่แยกสีเกิดเนาะ แมนเพิ่นได้มีการซ่อมแปลงเส้นทางใหม่เนาะก,ก็คือเส้นทางเลขที่13เหนือนั่นโดยเพิ่นจะเป็นการปรับปรุงเส้นทางเก่าที่เป็นเส้นทางยางแล้วมาให้เป็นเส้นทางเปต้งที่ได้มาตรฐานและก,าก,าก,กว้วงกลัวเก่าเ,าเนาะมาฮอปปัจจุบนันนี้การคืบหน้าในเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางเลขที่13เหนือนั่นกับแมนมีความคืบหน้าไปได้หลายเปิดเซ็นแล้วและหลายๆจุด กาแมนซอมแปงแล้วแล้วและหลายๆจุดการยังอยู่ในขั้นตอนในการซอมแปลงอยู่และมาฮอดปัจจุบันนี้การสังเกตเห็นได้เลยเนอกกับแมนเดือนพฤษภาแล้วหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศลาวเลยก่าว่าได้นอนนับตั้งแต่เหนือจนฮอดใต้จะเห็นได้ว่ามีฝนตกตลอดมื้อเลยกาเปลี่ยนสัญ,ญญาณที่บวงบอกเข้าถึงฤดูหนาฝนการเปลี่ยนฤดูที่ภาษาชนส่วนหลายนอเพื่อนก็จะเป็นการประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกฝัง การเฮ็ดให้เห็ดน้าจังสิถ้าว่าเขาเดินทางไปทางภาคเหนือหรือว่าไปทางภาคใต้เนาะตามสายทางเลขที่13เหนือเลขที่13ใต้นี่สองฝักทางกะจะเห็นไฮนาะของประชาชนนี่เนาะเพิ่นกะกำลังจะดำน้านะและบางท้องทินเองเนาะบนไหนที่น้ำดีฝนตกดีเต้หัวปีอย่างสิเพิ่นกาวานเข้าไปแล้วถ้าว่าเขาเดินทางไปในระยะนี้กะจะเห็นต้นเขานี่เพิ่นเกิดและได้เนาะในบางจุดถ้าว่า ในการท่องเที่ยวเนาะหาในสบหัวเราวเฮานี่มาฮอดปัจจุบันนี้เองเพิ่นก็บได้มีการเปิดประเทศย่างเป็นทางการและและกาสามารถเดินทางไปมาหาสูกันสะดวกสบายแล้วเนะาะบว่าจะเป็นดานสากลต่างๆเนาะนับตั้งแต่พี่แหลนในนอ้องเวียลงวงจันร์ก็คือดานสากลขัวมิตรภาพลาวไทายแห่งที่หนึ่งเวียงจันทร์หนองคายอย่างสี่แล้วก็มีอีกหล,ลายเส้นทางหลายๆดานกับเมนเพิ่นได้เปิดให้ผู้คนเดินทางไปมาหาสูกันแล้ว หากว่าท่านไหเนาะนะครับชมคลิปวิดโอนี้อยู่แล้วสวนใจที่จะเดินทางเข้ามาสปปลาวก็สามารถติดต่อสอบถามในการเดินทางาในจุดต่างๆของทานได้เนาะบพราว่าจะเปลี่ยนสายการบินต่างๆหรือบอิีัประมาณนี้ก็สามารถสอบถามเพิ่นได้เนาะนี่เลยเนะทุกคนขี่รถมาแป๊บเดียวมาหอดจุดนี้แล้วก็มีฝนตกก็ผ่านมาอีกจุดหนึ่งก็แดดอย่างสีนะ่เนาะก็ถือว่าเดี่ยวตกเดี๋ยวแดดเลยเนาะ ผ่านไปจนหอดเมืองอ่าวังจนหอดเมืองหินเฮิบใช่ไนะแมนได้ผ่านหลายจุดเติบเนะที่มีฝนตกเพราะว่าฝนนั่นจะมาตามกี่เฟื่อเนาะเขาก็ต้องเข้าใจในวันในช่วงระยะน,นี้ก็คือหน,นาฝน ทุกคนเดินทางก็อยากจะให้ระมัดร,ระวังเนาะในการนำใส่เส้นทางจุดต่างๆเพราะว่าอยู่ในสกปลาวเฮานี่เนาะเส้นทางเองกับโบได้กว้างขวางขนาดคืออยู่ต่างประเทศเนาะเฮาก็ต้องเข้าใจว่าการนำใส่เส้นทางเฮาก็ต้องได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันในการเดินทางค่อยๆไปค่อยๆมาขา้รอกเนาะเพราะว่าบ้านเฮามันกับโบได้ไกลดอกเนาะเส้นทางกัได้คันสมมุติว่าเป็นตัวเมืองนครหลวงวงจนทนใหย่สิมันกับ่ได้กว้างแต่ว่ามันเปลี่นเมืองทีเป็นจุดส่มซื่อและกับผู้คนกั หลวงหลายและการเส้นทางก็มีหลากหลายเนอำนวยความสะดวกแต่งสิโดยเฉพาะตอนเช้าๆอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์เองเส้นทางก็ลหลายๆเส้นเมนจะมีรถค่อนข้างว่าจะหนาแน่นแออัดพอสมควรนั่นแหละให้เขาเขาไวบบได้ดอกเนาะนอกจากจะเป็นเส้นทางด่วนแบบนี้มันเป็นไม่เป็นเส้นทางที่ซือ่อย่างสิก็สามารถนําใส้ความไวได้อย่างเต็มที่แต่ว่ามาเทิรนก็นได้กํ่าหนดความไวอย,อยู่ได้กับบริ้หมายความว่ารถฮาวเรนได้รอยแปดร้เฮากับสีบเหยยบเต็มที่เนาะ เมื่อมันพลาดมาแล้วเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเฮ้ากับบสามารถควบคุมหลดได้แล้วเฮตห้เฮ้าเสียเวลาเสียทางทรัพย์สินและบางครั้งโชคเฮ้าบอดีเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเสียชีวิตไปนํำเนาะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังตื่มในการนํำไส้เส้นทางและในการน้ำไส้พานาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ทุกคนอันนี้กะจะเป็นแกนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากมาต้อนทุกคนเนาะกะได้เห็นได้ล่ละก็คืนนี้ก็คือจะเป็นทั้งด่วน ในช่วงระย,ยะทําอิดเนาะจากนครหลวงเวียงจันทร์หาเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์จะเห็นไว้ว่าจากข้ามไปขวาข้ามเนาะขวาก้ามหลา,หลายจุดเลยเพราะว่าหลายๆจุดจจงสิก็จะมีเฮือนของประชาชนและกับบ้านของประชาชนเนาะเพิ่นเลยเฮ็ดเป็นขวาข้ามให้แบบนี้และบางจุดเองก็ได้ตัดผ่านระวางทางด่วนกับทางรถไฟเนาะก็จะได้เห็นและนอกจากนี้เนาะ ทางระยะจากนครข้อหลวงเวงจันทร์หาเมืองวังเวียงนี่จะผ่านอีกหนึ่งอุโมงค์เนาะเป็นอุโมงค์ที่มีความยาวพอสมควรเลยเลยเนาะในช่วงระยะนี่ต่อจากนี้ไปเนาะในอนาคตเพื่อนกยยังจะสร้างทั้งด่วนจากหนครข้อหลวงเวงจันทร์ลงไปหาทางภาคใต้ของลาวเขาก็จะมีขึ้นกันเนาะได้ข่าวว่าเพื่อนอยู่ในช่วงในการสำรวจและการออกแบบแต่สยกางสินแม่นแล้วแต่ว่าอยู่ในระยะของการลงมือการปฏิบัติตัวจริงเนาะ แต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เนาะเส้นทางเลขที13ใต้เนาะไหลหยะตั้งแต่ส้นของเมืองปากงืมจังสีถ้าจือประพิษนอไปหาแข่งบริคมไซนี่แมนเพิินอยู่ในการซ่อมแปลงเส้นทางอยู่เด้อหากว่าทานไหลนอนเดินทางไปทางภาคใต้ก็ให้ระมัดระวังนิหน่อยหนึ่งหากว่าช่วงระยะที่ฝนตกอย่างสีทางก็อาจจะยากนเนาะ ตลอดระย,ยาเส้นทางเนาะจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งขาไปและกขากลับจะมีเป็นป้ายบอกแต่ละจุดให้เฮ้าได้หู้เนาะป้ายสีเขียวบอสีฟ้าสีเหลืองสีขาวจังสีจะมีให้เฮาาได้เห็นตลอดเส้นทางของทางด่วนนี่โดยเฉพาะทางด้านหาน้าน่าจะแมนเป็นอุโมงค์มิตรภาพลาจีนเนาะที่มีความยาว875้เมตร ทางด้านหน้านั้นอีกหน่อยเดียวเนาะกาจะเมนเข่าอุโมงแล้วเป็นอุโมงที่มีความยาวพอสมควรเลยแหละแต่ว่าอุโมงดังกลาวนี่เนาะนับตั้งแต่เพิ่นเปิดน้าไส้มาจมอดมหัจจุบันนี้กะได้มีปรากฏการณ์ยยอท่อให้เฮาได้เห็นอยู่ประจําเลยเนาะกะแมมนเปลี่นสีมือของคนเฮานี่แหละแต่ก่อนเนาะตีเพิ่นเปิดน้าไส้มใหม่ กะเพื่อนก็นได้ใต้ไฟได้เนาะใต้ไฟในทางด่วนนี่ในอุโมงค์นี่แต่ว่ามหอดปัจจุบันนี่มาช่วงระยะล่างๆนี่ในอิงยินข่าวนว่ามีปรากฏการย่อท่อเนาะกะแมนฝีมือของคนเฮานี่แหละเป็นผูกกระทำเองเนาะไปตัดสายไฟเนาะก็เลยเฮ็ดให้อุโมงค์นี่มีความมืดแต่ว่าทุกคนเข้าอุโมงค์แล้วเนาะก็ต้องได้ใต้ตาลดนั่นแหละกะใส่ระยะทางจาก ตอนเข้าหาตอนวิดอุโมงค์นี่ก็ประมาณ2นาทีไปปลายหา3นาทีได้เนาะอันนี้ก็ขึ้นกับการเฮานําไส้คมไวแต่ว่าก็ต้องได้ระมัดระวังลดม้าทั้งหลังนแนล้ะก็รลดทางด้านหน้าเน่ก็ต้องวางกะระยะห่างให้ถึกเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่บอยากให้มันมีหันะเพราะว่าอย่างกิ่งเนาะป็นทรัพย์สินที่เพิ่นสร้างเอาไว้ให้เฮานําไส้แล้วก็อยากให้มันคงอยู่ต่อไปนะทุกคน ทุกกำลังใจที่มีให้มาโดยตลอดเนาะขอเข้าใจทุกไลค์ขอเข้าใจทุกคอมเมนต์ขอเข้าใจทุกคำติสมเนาะหากว่ามีข้อมูลอันใดผิดพลาดประการใดในการนำเสนอก็สามารถติสมขอมาเติมได้พร้อมที่จะหับฟังคำติสมเพราะว่าคำติสมของทุก่านคือเป็นข้อ แลกเปลี่ยนและเป็นสิ่งที่จากน้าไปปรับปุงให้มันถูกต้องและดีขึ้นนั่นเองเนาะสาหรับคลิปวิดีโอนี้หากว่ามีข้อมูลจุดใดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเด้อเอาไว้พ่อกันใหม่ในวิดีโอถัดไปเนาะว่าจะพาทุกคนไปเบิงสถานที่ใดตต่มเบิงเส้นทางไหนเติมเบิงบรรยากาศจุดใดตต่มขอฝากทุกคนติดตามตต่มในวิดีโอถัดไปสําหรับวิดีโอนี้ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้เนาะ